กันใช่ไหมใช่คือเขาอยากให้การเมืองเปลี่ยนแปลงแต่เขาไม่มียามีปัญญาจะเปลี่ยนแปลงโดยระบบรัฐสภาครับเขารอ4ปีก็รอไม่ไหวรอจะใช้องค์กรอิสระก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าครับพอมีช่องทางไหนเอาหมดเอาหมดเอาหมดที่นี่ถือว่ามั่วเลยอาจารย์มั่ว แล้วคราวนี้มันมีอยู่เรื่องนึงอาจารย์ฮะคือเรื่องกรณีที่มีวันนั้นเมื่อต้องย้อนกลับไปอาทิตย์ที่แล้ว มีท่านผู้ชมส่งเอสเอ็มเข้ามาผมตอบไม่ทันเกี่ยวกับเรื่อง ICC นะว่ากรณีของ ICC ตัวเนี้ยเราจะทำยังไงกับมันดีจะต่อเนื่องหรือจะอะไรหรือไม่เนี่ยนะก็อยากจะตอบกันตรงไปตรงมาถึงตอนนี้นะฮะคือ ICC ตัวเนี้ยเป็นได้แค่ครูใหญ่ถือไม่เลียวนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตอนนี้ในคดีต่างๆเนี่ยมันเข้าสู่กระบวนการที่ทำแล้ว ICC จะไม่ยุ่งนะตรงนี้เนี่ยเหมือนก็มองได้สองมุมนะท่านผู้ชมครับคือกรณีนี้ที่คดีของอภิสิทธิ์ขึ้นไปเป็นคดีเนี่ยสาเหตุหนึ่งก็เนื่องจากเขากลัวจะถูกส่งไป ICC เหมือนกันนะฮะเขาเลยเอาขึ้นมาถือว่าศาลไทยยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังเป็นศาลไทยยังไงก็ยังช่วยเหลือพวกกันได้อย่างน้อยคือดองเปรี้ยวดองเค็มฉีดฟอร์มลีนอย่างที่เขาบอกนะมันยังพอทำงี้ได้อยู่แต่ถ้าหากว่าทำลักษณะนี้จริงๆนี่นะมันก็เป็นเรื่องที่ทางนปช.แล้วก็ประชาชนผู้สูญเสียนะครับจะต้องไปร้องนะว่าถ้าเกิดมีการดึงคดีจนน่าเกลียดเนี่ยเหมือนตอนที่อยู่ในสมัยของอภิสิทธิ์เนี่ยคดีของพันธมิตร3ปีมันกระดึ๊บกระดึ๊บเป็นไอ้หอยทากหอยทากเป็นตะคิวนะมันเป็นลักษณะตรงนั้นนะถ้าเกิดอาการของคดีอภิสิทธิ์กับสุเทพเป็นเหมือนหอยทากเป็นตะคิวเลยนะฮะก็ต้องเอาครูใหญ่คนนั้นแหละเอามากระหน่ำอีกครั้งนึงแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับว่าคนที่ให้การสนับสนุนอภิสิทธิ์กับสุเทพเนี่ยรับรองอยู่ไม่ถึงคดีความหมอสุเทพหรอกครับนะครับอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ครับแล้วผมเชื่ออยู่เรื่องนะอาจารย์ผมเชื่อสุเทพกับอภิสิทธิ์ไม่ติดคุกนะตายก่อนตายก่อนใช่ไหมเพราะมันขึ้นศาลจนเหนื่อยตายมันเดินขึ้นเดินลงเดินจนเหนื่อยตายหรือว่าโดนกระทืบตายไม่รู้นะแต่ก็ภาวนานะคือถ้าอยากไม่อยากขึ้นบันไดจนเหนื่อยตายนี่ก็ให้ประชาชนก็กระทืบตายมันเร็วดีใช่ไหมมันแตกแป๊บเดียวตายไม่รู้นะก็อันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเอาละครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะฮะผมไปเยี่ยมเยียนนะครับแฟนคลับแฟนรายการที่ปากช่องก็มีคลิปนะตอนแรกนี่จะคุยกันว่าเนี่ยจะเอามาเต็มๆเนี่ยจะมาคุยกับรถหัดนะจะเต้มาด้วยพี่บีแซมเมื่อวานผมไป3คนนะฮะก็มีผมมีเต้มดแดงแล้วก็พี่สายันครับก็ไปทั้ง3คนก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เชิญอาจารย์สุชาไปด้วยเหมือนกันแต่ว่าอาจารย์ชาไม่สบายนะครับถ้าจะไปเนี่ยถ้าจริงๆถ้าไปวันนั้นนะฮะเมื่อวานถ้าไปเนี่ยสงสัยจะสนุกกว่าจ้ะเพราะว่าพัฒนาการทางการเมืองของมวลชนที่เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยดีใช่ไหมนะเดี๋ยวผมขอเอาให้ทางทีมงานเอาคลิปที่มีอยู่คลิปนึงฮะที่ปากช่องเอาขึ้นมาสักนิดนึงนะครับถาม
ที่มั่นของรายการแผลกฐานก็คงจะมีโอกาสที่จะไปจัดกิจกรรมอะไรที่มีพอสมควรนะอาจารย์นะเอาไว้โอกาสหน้าเนาะแล้วก็ถ้าเกิดที่ไหนนะฮะต้องการที่จะอยากจะให้เราไปเปิดเวทีหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ลองดูนะหาที่หาทางมาแล้วก็จะจี้ใครก็แล้วแต่ครับก็กำหนดมาดูนะฮะเราก็พร้อมนะแล้วก็เรื่องของการที่จะตั้งองค์กรคือองค์กรที่ผมคิดจะตั้งกันเนี่ยก็คือ politic bureau ใช่ไหมจังนะแต่ภาษาไทยนี่เดี๋ยวก็ว่ากันแต่ว่าได้สโลแกนมาแล้วว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมนะตอนนี้จะใช้ตัวนี้แหละนะครับก็จะตั้งเป็นองค์กรนิติบุคคลคือถูกต้องตามกฎหมายเลยแหละนะครับแล้วก็เราต้องการกำลังของฐานสมาชิกเนี่ยที่จะดันให้ผลของการทำงานของเราเนี่ยให้มันได้ตรงกับเป้าหมายที่เราต้องการก็คือการตรวจสอบองค์กรต่างๆซึ่งพวกเรามีความเชื่อนะฮะมีความเชื่อว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งใหญ่ๆที่เป็นมือเป็นไม้ให้กับกลุ่มอมานเนี่ยไม่แตกต่างจากก้านรงจันทิกหรอกครับผมเชื่อกันอย่างนั้นนะฮะคือเชื่อว่าเขาจะต้องมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ถูกกระตุกนะเหมือนอย่างกรณีก้านรงจันทิกเนี่ยกว่าจะรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างนี้ได้เนี่ยครับอีก2เดือนเขาก็เกษียณฮะมารวมจนตายแล้วใช่ไหมก็จะเกษียณแล้วอ่ะนะครับตรงนี้มันก็เลยทำให้กว่าทัวร์จะสุกงาก็ไม่แล้วแล้วเราก็เชื่ออีกหลายๆต่อหลายคนนะฮะอย่างกรณีของจรัญพันบาทเนี่ยครับมันก็เกี่ยวข้องกับภรรยานะไปทางภรรยาซึ่งมีการช่อโกงเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกต้องหลายคนในกลุ่มพวกนี้ถ้าหาว่าเราตรวจสอบได้มีข้อมูลแล้วเราก็เอามาคุยกันเอามาทำเป็นเรื่องเป็นราวครับนะฮะถึงแม้จะเกษียณไปแล้วก็อะไรแล้วแต่ก็ขอเป็นตราประทับบางให้ติดตัวพวกเขาไปเนี่ยอาจารย์คิดว่าหลักการพอไปไหวไหมดีเอาพรรคประชาปัตย์ก็ไปไล่จิกด่ามันทุกวันแบบพรรคประชาปัตย์นะฮะไม่เอาตรวจสอบพรรคประชาปัตย์ครับผมนะฮะคนอยากรู้เยอะประชาปัตย์ครับแล้วตรงนี้นะฮะก็คือถ้าเป็นของพวกส.ส.นะฮะแล้วก็ทรัพย์สินโดยเฉพาะของพรรคประชาปัตย์เนี่ยภาคใต้ฮะพวกผมคนภาคเหนือกันเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกก็ต้องอาศัยพวกท่านแหละฮะอาจจะไปเชื่อนี่ของใครเขาไม่ทั่วหรือเปล่าอะไรตรงเนี้ยซึ่งผมเคยได้ยินนะครับผมได้ยินจากที่พังงาเพื่อผมชี้ดอกขาวลูกนี้ของคนนั้นแหละนะครับแต่คราวนี้พอพูดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการมากกว่านั้นคือยืนยันก็เป็นหลักฐานนะอย่างกรณีที่ตรังเนี่ยครับมันมีเพื่อนของผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่นน่ะนะไปมาเนี่ยได้ที่ดินแถวทางรถไฟเรียบร้อยไปแล้วโอ้โหเยี่ยมเลยนะเพราะว่ามีคนไปฝากเอาไว้อ๋อแล้วก็โกงเฉยเลยคือไม่กล้าเป็นชื่อตัวเองไงครับนะไม่กล้าเอาชื่อเป็นของชื่อตัวเองเอาไว้ไปฝากเพื่อนเอาไว้เนี่ยทุกวันนี้ก็เข้าหน้ากันไม่ติดกลายเป็นศัตรูกันไม่เรียบร้อยแล้วครับถือว่าโกงกันแต่เขามีเยอะเขาก็เลยไม่ก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละนะฮะตรงนี้ฮะคือสิ่งที่เราต้องการอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะได้สมาชิกที่เคแมนด้วยไหมเคแมนนะฮะที่เกาะเคแมนเกาะเคแมนจะได้มองว่าใครมีคนละกี่หมื่นเอาหมดแล้วครับนะจะได้ส่งใบสมัครไปที่เกาะเคแมนด้วยนี่มันก็เลยเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาถ้ามันมานั่งทำกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราต่อสู้เราต้องการที่จะให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยแต่เราเห็นแล้วโอ้โหตัวจริงตัวปลอมเนี่ยอาจารย์เนาะรัฐบาลจริงรัฐบาลปลอมเนี่ยมันไม่หมูอ่ะครับนะแล้วก็มันจะไปท่าไหนประเทศเนี้ยรัฐบาลชักเข้าชักออกอย่างเนี้ยคือจะไปยังไงก็แล้วแต่อย่างที่อาจารย์สุชาพูดไว้นะ ต้องแก้แล้วจะทำมันนูนก่อนถ้าคุณไม่แก้อะไรก็ไม่สำเร็จหมดไม่มันแก้ก็อย่างที่อาจารย์ว่านะคือแก้ตัวไหนล่ะแก้ระดับไหนล่ะนะครับคือต้องทั้งฉบับคือจริงๆนะทุกวันนี้มองยังไงก็คือทั้งฉบับคุณจะมาแก้แบบทีละมาตราลายมาตรามันไม่ใช่แล้วไปฟัง
อย่าไปโง่เข้าเกมเขาแล้วเขาก็กลับมาตลบหลังด่าอีกใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่ต้องทำก็คือคุณต้องแก้แล้วมันมีข่าวตรงนี้มาน่าจะนะฮะคือทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะเปิดเวที100เวทีนะฮะในช่วงนี้ระยะนี้ก็คงจะเป็นลักษณะเพื่อที่จะปูพื้นหรือหากองเชียร์ที่จะผลักดันให้รัฐบาลเนี่ยผ่านวาระ3หรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันผมไม่บอกคุณเกลือกว่า100เวทีน่าจะให้นปชทำครับครับคือถ้าให้พวกสสทำเองนะไปจ้างก็มาแล้วพวกนั้นไม่ได้ฟังรู้เรื่องมาพอเป็นปริมาณอาจารย์นี่รู้จริงอาจารย์รู้จริงจริงๆเลยครับขอบคุณที่พูดคำนี้ออกมาทางนี้ครับเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งหมดนะมันจ้างมาแล้วถึงเวลามันก็ขับไม่มีใครหรอกมันก็ฐานอากาศเหมือนประชาธิปัตย์นั่นแหละมันไม่เหมือนงานที่เขามากันด้วยใจมาฟังแกนนำมาแต่ตอนนี้เขาอยากจะจัดเองแล้วก็ปล่อยคุณก็จัดการกันไปจัดการกันไปนปชก็ทำของนปชไปไม่เกี่ยวกันคือเราบอกแล้วนปชเราก็อยากจะอยู่กับมวลชนแล้วก็ทำหน้าที่ของเราไปนะคุณพักคุณก็น่าจะทำกิจกรรมของคุณไปในนามของพักไปอย่ามาคือต่างคนต่างไปดีแล้วเดินสองขาขาคุณและขาคุณขาผมก็ขาผมอย่างนี้ดีไหมอาจารย์สลับกันเดินคุณเดินนั่นแหละคุณอย่ามาพันเวลามีปัญหาก็มาพันขาเราอยู่เรื่อยไม่ไหวใช่ไหมโอเคครับผมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมีนิดนึงต้องขอบคุณนี่ SMS อยู่อันนึงเป็นภาษาอังกฤษนะแต่เขาพูดออกมาแล้วมันน่าให้พี่น้องแต่แปลออกมาเขาบอกไอ้รัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมันเปรียบเสมือนในไอ้กระดาษเช็ดก้นทำให้บ้านเมืองสกปรกเหม็นไปหมดนะฮะล้างซะเปลี่ยนซะเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมแก้ไขมันทั้งฉบับนะฮะครับเอาละครับนะฮะและการพาดก็มาถึงนาทีสุดท้ายนะฮะขอบคุณสถานี PNP Channel ขอบคุณทุกๆ SMS ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้พวกเราทั้ง3ขอลาไปสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับ